สวัสดีครับรังบอลคอนหวันนะครับวันนี้เจอกระถางที่ไม่ขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวในการเจริญเติบโตอีกแล้วนะครับเหลืออยู่ใบเดียวก้านเดียวแล้วก็ใบก็โทรมเฉาเหี่ยวนะครับผมก็เลยหักทิ้งไปมันก็น่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรหลายๆอย่างซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับก็เลยจะรื้อดูเลยลองรื้อดูนะครับว่ามันจะเกิดจากอะไรขึ้นดินอาจจะมีปัญหาหรือว่ามันอาจจะมีนี่หอยอาจจะมีอะไรรบกวนการเจริญเติบโตของเขานะครับเดี๋ยวเรามารื้อดูกันครับว่าบอนสีต้นนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขารากคงจะเดินไม่ดีแล้วครับเพราะว่าไม่ทำให้ใบเจริญเติบโตเลยนะครับโอ้โหหัวใหญ่มากเลยนะครับคว่ำเลยดีกว่าใหญ่มากเลยครับก็มีรากอยู่นะครับมีรากอยู่แต่หัวใหญ่มากครับโอ้โหหัวใหญ่มากจะไปล้างกันดูครับหัวใหญ่มากใหญ่เริ่มเลยครับเขี้ยวเพียบเลยนะครับเศรษฐีพันล้านนะครับต้นนี้โอ้โหเขาลงหัวนี่เองครับหัวใหญ่มากนะครับเต็มฝ่ามือเลยครับอุ้ยผมไปโดนเขี้ยวหักอีกแล้วเดี๋ยวขวางกันครับลงหัวนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาไม่เจริญเติบโตนะครับแต่รากก็ยังดูดีอยู่นะครับหัวใหญ่มากเลยนะครับเศรษฐีพันล้านครับเขี้ยวก็โตโตแล้วทั้งนั้นเลยนะครับเขี้ยวนี่สามารถเอาไปปลูกได้เลยนะครับก็จะเป็นต้นใหม่นะครับอย่างที่เห็นนี่ก็จะมี1 2 3 4 5 6เขี้ยวนะครับหัวใหญ่มากเป็นส้มย่อมย่อมเลยครับเรามาดูกันนะครับอ๋อนี่คือชิ้นผ่าเขานะครับนะครับตรงนี้นะครับคือชิ้นผ่าชิ้นนี้นี่คือเนี่ยครับตรงนี้นี่คือชิ้นผ่าของเขาแล้วเขาก็สร้างหัวโตนะครับใหญ่สุดๆนะครับตอนนี้เต็มไม้เต็มมือนะครับยังไม่รู้จะทำยังไงกับเขาต่อนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นพักไว้ขอตัดสินใจ1คืนครับว่าจะจัดการยังไงกับเขาดีนะครับฝากติดตาม YouTube Channel รังบอลคอนหวันและเพจ Facebook รังบอลคอนหวันด้วยนะครับ
Yeah.